สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame 1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของดาราศิลปินและบุคคลในวงการบันเทิงทั้งงานและชีวิตส่วนตัวสัปดาห์นี้พบกับเส้นทางของร็อกเกอร์รุ่นเก่ามากฝีมือด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งในตำนานร็อกร้อนแรงของวงการบันเทิงไทยอานนท์สายแสงจันทร์หรือปู่ Blackheadชีวิตในวัยเด็กของเด็กชายอานนท์เกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานครในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางประกอบกับคุณแม่เริ่มทำธุรกิจจึงทำให้เขาและพี่ชายทั้งสองคนค่อนข้างที่จะสนิทและใช้เวลากับคุณพ่อซะเป็นส่วนใหญ่เกิดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีพี่น้องอยู่ด้วยกัน3คนเป็นลูกคนสุดท้องผมมาสนิทกับพ่อสนิทกับพ่อมากก็จะตามติดตลอดว่าพ่อทำอะไรพ่อก็จะเป็นฮีโร่ครับสำหรับในตอนที่เด็กๆไม่ว่าพ่อจะฟังเพลงอะไรพ่อจะทำอะไรกิจกรรมอะไรอ่ะแล้วก็จะค่อนข้างจะตามคุณพ่อเพราะเป็นเด็กที่รักสนุกชอบทำกิจกรรมในช่วงชั้นประถมศึกษาเด็กชายอานนท์ได้สมัครเข้าเป็นนักฟุตบอลประจำโรงเรียนและสามารถกลายเป็นตัวจริงในตำแหน่งที่เขาถนัดนั่นคือปีกซ้ายซึ่งในตอนนั้นเขาได้มีโอกาสไปฟาดแข้งในรายการใหญ่ๆอยู่บางครั้งบางคราวจริงๆเป็นเด็กค่อนข้างชอบทำกิจกรรมเยอะสมัยช่วงประถมก็จะเป็นนักบอลเขาเรียกว่าเยาวชนรุ่นจิ๋วนะเยาวชนรุ่นจิ๋วนี่หมายความว่าอายุไม่เกิน13ปีเล่นปีกซ้ายก็สนุกดีครับตอนเป็นปีกซ้ายได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็แบ็คซ้ายได้ทั้ง2อย่างก็สลับกันไปเพราะเด็กๆจริงๆแล้วตำแหน่งไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรอกครับก็จะวนๆกันไปก็ไปแข่งระดับกระทรวงนะครับแข่งกับประชุมคงคาแข่งกับอิสลามวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะเจอกับโรงเรียนนี้บ่อยมากในช่วงเวลานั้นๆก็จะเนี่ยครับวนเวียนอยู่มีอยู่ไม่ค่อยเยอะเพราะเราอยู่ในโซนที่เราเล่นอยู่ก็จะประมาณแถวเอกมัยเพราะตอนนั้นเรียนอยู่ดาราคามดาราคามก็อยู่ตรงท่อฟ้าสำรองอะฮะอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างของเด็กชายอานนท์นั่นก็คือการได้เข้ามาเล่นดนตรีไทยซึ่งในขณะนั้นเขาได้ทดลองเล่นเครื่องดนตรีไทยทุกชิ้นและสุดท้ายการตีกลองยาวกลายเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับเขาในตอนนั้นเครื่องดนตรีสากลตอนนั้นยังยากมากสำหรับเด็กวัยนั้นที่จะหาซื้อหรืออะไรได้แล้วก็เป็นคนที่ชอบกิจกรรมอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรทำปรากฏว่าเขาเปิดรับวงดนตรีไทยพอดีเราก็เข้าไปสมัครแต่ก็งัวปลานะครับตอนเล่นเรียกได้ว่าเล่นไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่เริ่มจากระนาดเหล็กระนาดทุ้มลงมาระนาดเอกหลังจากนั้นมันก็เริ่มไม่สนุกแล้วก็ไปตีกองแขกอะไรครับแล้วก็ตีกองแขกเสร็จกิจกรรมเริ่มแบบอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในห้องเรียนอยู่แต่ในคลาสของการเรียนก็ไม่พอใจก็เริ่มที่จะไปตีกองยาวเพราะตีกองยาวแล้วเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็จะเอาไปเขาดินเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่เขาดินตอนเด็กๆนะฮะก็ไปตีกองยาวที่เขาดินไปโชว์ไปอะไรเงี้ยครับ
ถึงแม้เด็กชายอานนท์จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมแต่เรื่องของผลการเรียนแล้วเขายังสามารถรักษามาตรฐานการเรียนได้เป็นอย่างดีจนเมื่อเรียนจบชั้นประถมเขาได้ย้ายไปศึกษาต่อในระดับมัธยมที่โรงเรียนสตรีวิทยา2และนั่นคือจุดเริ่มต้นในการเริ่มหันมาสนใจในดนตรีสากลของเขาตอนนั้นเรียนสตรีวิทยา2นะฮะสถานศึกษาก็จะสนับสนุนทุกอย่างทั้งกีฬาทั้งดนตรีเราก็เริ่มเรียนเห็นแล้วว่ามันมีห้องซ้อมดนตรีที่เป็นดนตรีสากลก็เริ่มที่อยากเล่นดนตรีสากลเริ่มที่จะหากีต้องกีตาร์เข้ามาเล่นในช่วงกลางวันก็จะมีแค่กิจกรรมมีฟุตบอลกีตาร์เรื่องการเรียนอะไรพวกนั้นก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสนใจละพอมันมีกลุ่มเพื่อนที่เล่นดนตรีด้วยกันเราก็จะเป็นมุ่งเน้นวันนี้จะแกะเพลงอะไรจะทำอะไรมาเล่นกับเพื่อนๆอะไรมากกว่าหลังจากค้นพบกิจกรรมใหม่อย่างดนตรีสากลเขาเริ่มหลงไหลและทุ่มเทเวลาไปกับดนตรีอย่างเต็มที่จนในที่สุดก็เกิดผลกระทบกับการเรียนในช่วงชั้นมัธยมของเขาจนทำให้ทางครอบครัวของเด็กชายอานนท์ต้องจับเข่าคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องการตัดสินใจกับสิ่งที่เขารักถ้าสมมติเราจะเลือกสายคณิตวิทย์คณิตมันก็ต้องทำผลการเรียนของทางด้านพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ให้มันดีขึ้นมาเขาก็เลยถามว่าถ้าผลการเรียนเป็นแบบนี้เราจะเลือกอันไหนแล้วเราก็เลยก็ขอให้เราเน้นอันนั้นเป็นหลักๆไว้ปรากฏว่าเราเรื่องของวิชาดนตรีดีวิชาพละดีเขาก็เลยไม่ค่อยว่าอะไรเพราะว่าเห็นเล็งเห็นแล้วว่าอ๋อถ้างั้นชัดเจนในด้านในด้านนี้ก็เลยแค่บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาให้มันชัดเจนไปสักด้านหนึ่งเวลาเลือกเรียนในช่วงม.ปลายจะได้ชัดเจนก็จะว่านิดๆหน่อยๆอะฮะแต่ไม่ได้มากมายนะครับจากเด็กน้อยผู้หลงรักในกิจกรรมมากกว่าการเรียนเส้นทางชีวิตขีดเส้นใต้ให้หลงไหลไปกับเสียงเพลงและดนตรีในช่วงหน้าเราไปดูชีวิตร็อกสตาร์รุ่นเก่าคนนี้ว่าจะดำเนินต่อไปในทิศทางใดคุณติดตามต่อได้ในช่วงหน้าหลังจากเริ่มหันมาฝึกซ้อมดนตรีสากลอย่างเต็มตัวประจวบเหมาะกับครอบครัวของเด็กชายอานนท์มีญาติฝ่ายคุณแม่ซึ่งเป็นนักดนตรีเขาจึงใช้โอกาสในจุดนี้ตักตวงเอาความรู้มาให้ได้มากที่สุดลูกของคุณป้าครับซึ่งก็มีศักดิ์เป็นพี่ชายเขาก็เป็นนักดนตรีที่เล่นประจำอยู่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มีกลองมีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราไปหาหรือไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนี้เขาเราก็จะไปครูรักพักจำหรือว่าขอให้เขาสอนกลองชิ้นแรกที่เล่นเลยก็เลยเป็นกลองหลังจากที่ก้าวขึ้นเป็นมือกลองของวงดนตรีโรงเรียนได้สักพักแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กชายอานนท์ต้องผันตัวจากมือกลองก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องนำของวงตีกลองได้ไม่ถึงปีหรอกครับเราก็มาเล่นกีตาร์กับเพื่อนเล่นกีตาร์โปร่งเล่นกีตาร์โปร่งแล้วก็พอที่จะเล่นได้มีแววชัดเจนมากกว่ากลองเราก็เลยมุ่งเน้นไปทางด้านกีตาร์โปร่งพอมันมีการจัดประกวดโฟกซองอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะลองเสี่ยงดูก็เลยเข้าไปสมัครคราวนั้นผมสมัครไป2วงวงหนึ่งก็เป็นเนี่ยครับเป็นทีม3คนอีกวงหนึ่งเป็น2คน
ไอ้วงที่เป็น2คนน่ะเพื่อนคนนึงดันป๊อตเขาไม่มาเรียนเฉยเลยเล่นคนเดียวเล่นกีตาร์คนเดียวแล้วร้องปรากฏว่าไอ้วงที่เราเล่นคนเดียวแล้วร้องเนี่ยชนะอาจารย์ที่สอนร้องเพลงที่เป็นอาจารย์ฝ่ายดนตรีเขาก็เลยให้เราเนี่ยเป็นนักร้องของโรงเรียนแตงกวาแบนเป็นชื่อวงดนตรีโรงเรียนของเด็กชายอานนท์ซึ่งเขารับหน้าที่เป็นนักร้องนำประจำวงและในขณะนั้นเขาได้มีโอกาสไปเล่นงานแสดงโชว์ต่างๆด้วยการสนับสนุนของอาจารย์ที่เล็งเห็นถึงฝีมือของพวกเขาอันหนึ่งนะงานโรงเรียนก่อนงานของโรงเรียนงานของอาจารย์ต่างๆนานาที่เขาไปจัดกิจกรรมกันงานบวชงานแต่งพอเริ่มเล่นงานต่างๆนานาได้เริ่มรู้สึกสนุกกับมันก็เริ่มเอาจริงเอาจังก็ซ้อมกันเรื่อยๆแกะเพลงกันเยอะๆเล่นทีก็20-30เพลงนะฮะต่อครั้งก็คิดว่าอยากจะเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องเมื่อถึงช่วงเวลาใกล้เรียนจบชั้นมัธยมวงดนตรีแตงกวาแบนก็มีอันต้องปิดตัวลงไปเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวสอบเข้าเอนทรานซ์แต่จนแล้วจนรอดปูอานนท์สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ติดอยู่3ปีเต็มๆเขาเคว้งคว้างอยู่สักพักใหญ่จนสุดท้ายโชคชะตาทางด้านดนตรีที่เขารักได้ชักนำให้เขาได้รู้จักกับคนดนตรีฉายากีตาร์เทพอย่างชักกี้ธัญรัตน์จุดเริ่มต้นของอาชีพนักดนตรีของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นตรงนั้นด้วยความที่เราก็เป็นมนุษย์กิจกรรมเยอะเจอเพื่อนเยอะไปเจอเพื่อนที่เขาพาไปเที่ยวไปฟังเพลงก็จะรู้จักกับพี่ๆที่เขาเล่นดนตรีเล่นประจำอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนักดนตรียังไม่ได้เป็นนักร้องอะไรเลยจนวันหนึ่งก็ได้เจอกับพี่ชักกี้ครับพี่ชักกี้ธัญรัตน์เขาก็เลยเห็นแววมั้งครับเพราะว่าเวลาเราได้ที่เราก็จะร้องเพลงตามที่เขาที่ดีเจเขาเปิดบังเอิญแกได้ยินเสียงสวรรค์หรือได้ยินอะไรบางอย่างจากเราแกก็เลยมาแบบถามว่าอยากเป็นนักร้องไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพเราไม่เคยเป็นนักร้องประจำไอ้เรื่องนี้ห่างไกลกับเรามากกับการที่จะได้เป็นนักร้องที่มีผลงานด้วยเพราะจริงๆเราไม่ได้สายอาชีพเลยแล้วเขามาทับทามเราโหตื่นเต้นมากพอตกปากรับคำเข้ามาร่วมทำงานกับกีตาร์เทพของเมืองไทยประจวบเหมาะกับเป็นช่วงเวลาที่แฟนของแช็กกี้ธัญรัตน์กำลังจะเปิดค่ายเพลงขึ้นมาใหม่พอดีปูอานนท์จึงถูกวางตัวให้เป็นนักร้องเดี่ยวประจำค่ายเพลงน้องใหม่ทันทีกลับมาบ้านก็เฮ้ยจำได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่เขาท้าทายเราให้เป็นนักร้องเป็นนักร้องเดี่ยวด้วยมีโซโล่อัลบั้มของตัวเองด้วยอีกวันก็ไปหาพี่เจ้าของร้านว่าเฮ้ยพี่เขาจะทำจริงๆเหรอครับอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาลงทุนเปิดค่าย ACR พอดีซึ่งเป็นค่ายใหม่เลยเปิดมาเพื่อที่จะทำอัลบั้มแรกก็คืออัลบั้มของพี่ชักกี้ธัญรัตน์กับวงใช้ชื่อวงว่า Blue Planet แต่ส่วนผมเองอ่ะเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มหนึ่งเป็นอัลบั้มเดี่ยวที่จะทำให้รูปแบบของคอนเซปต์ของอัลบั้มเป็นสไตล์บรูซสปริงทีนเป็นอเมริกันคันที่ดังมากๆของที่ของอเมริกานะครับแล้วก็เฮ้ยเขามองเราเป็นภาพนี้เลยเหรอเล่นกีตาร์ด้วยร้องเพลงด้วยตอนนั้นก็แบบค่อนข้างเหวอครับหายใจหายคอไม่ค่อยถนัดทันทีเท่าไหร่แต่แล้วเมื่อทางวงดนตรีหลักของทางค่ายเพลงอย่าง Blue Planet ขาดนักร้องนำไปเพราะเกิดการขัดแย้งขึ้นภายในวงส้มหล่นจึงตกมาอยู่ที่นักร้องเดี่ยวประจำค่ายเพลงอย่างปูอานนท์ซึ่งเขาได้กลายเป็นนักร้องนำวง Blue Planet ไปอย่างไม่รู้ตัวนักร้องในช่วงเวลานั้น Blue Planet ก็คือพี่บ๊อบครับลิทธิบอลอินสว่างเหมือนจะไม่เข้าใจกันพี่บ๊อบออกไปทำอัลบั้มเดี่ยวBlue Planet ก็เลยไม่มีนักร้องแต่ในช่วงเวลานั้นค่ายนี้จะมีศิลปินอยู่แค่ไม่กี่วงทุกๆวงเขาก็จะมีนักร้องหมดอยู่แล้วส่วนไอ้เราศิลปินเดียวมีอยู่คนเดียวก็คือเราเขาก็เลยเอาเราเนี่ยไปร้องกับวง Blue Planet ซึ่งเป็นความฟุกที่มหาศาลเพิ่มขึ้นไปอีกจากตอนแรกที่จะได้เป็นนักร้องเดียว
แล้วทุกคนก็อาวุโสมากเราตอนนั้นแค่เพิ่งจบม.6ครับจบมาได้ปีเดียวก็18 19จะแตะ19 18กว่าโอ้โหเด็กมากเราไม่รู้ว่าเราจะไปทำหน้าที่นี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยซ้ำไปอันนั้นคือความเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อจับพลัดจับผลูเข้ามาร่วมฟอร์มวงกับเหล่านักดนตรีฮีโร่ทั้งหลายปูอานนท์ต้องเจอกับงานสุดหินตั้งแต่เข้าห้องอัดเป็นครั้งแรกเริ่มต้นด้วยการเลือกโทนเสียงที่ใช้ในการร้องเพื่อไม่ให้ซ้ำกับนักร้องคนเก่าและเป็นการร้องในแบบสไตล์ของตัวเองให้มากที่สุดตั้งแต่วันที่เขาชวนเราไปจนถึงวันที่เข้าห้องอัดใช้เวลาไม่ถึงเดือนเลยฮะยังไม่มีเวลาให้เราได้ทำใจหรือไม่มีเวลาให้เราได้ฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมเลยเพลงเขามีอยู่แล้วด้วยเพลงคือพี่บ๊อบเขาถูกร้องไว้บ้างแล้วเขาก็เอามาให้เราฟังว่าเพลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อีกวันเขาอัดเลยนะซึ่งจริงๆเราก็ชอบพี่บ๊อบฤทธิพรอยู่แล้วฟังเพลงของเขามาอยู่แล้วตอนนั้นพี่บ๊อบเขาออกเดี่ยวมาอยู่แล้วด้วยครับชุดใบไผ่มั้งอัลบั้มนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังสำเนียงวิธีการร้องอะไรของเขาอยู่แล้วแล้วเสียงเขาสูงมากๆเราก็ค่อนข้างจะคัฟเวอร์การร้องเรียนแบบการร้องเข้ามานิดๆหน่อยๆแต่พอไปถึงหน้างานตัวพี่ชักกี้เองเขาอยากให้เปลี่ยนหมดเลยเป็นวิธีการร้องแบบเราแล้วก็เลยต้องลองตั้งแต่แรกเลยว่าเขาจะชอบวิธีการร้องของเราแบบไหนโทนไหนหากันอยู่สักพักใหญ่ครับจากเด็กสายกิจกรรมเคว้งคว้างจากทุกสิ่งโชคชะตาชักนำให้รู้จักคนดนตรีรุ่นใหญ่จนกลายเป็นจุดกำเนิดเส้นทางด้านอาชีพดนตรีขึ้นมาในช่วงหน้าจังหวะชีวิตของศิลปินรุ่นเก่าหัวใจร็อกคนนี้จะดำเนินต่อไปยังไงคุณติดตามต่อได้ใน Inside Hall of Fameปู Blackhead เคยมีเอกลักษณ์ที่สร้างแรงจดจำให้บรรดาคนฟังจำเขาได้อย่างขึ้นใจคุณรู้หรือไม่ว่าเอกลักษณ์ที่ว่านั้นคืออะไรBlackhead ได้เคยไว้หนวดจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวของเขาซึ่งครั้งแรกที่เขาไว้หนวดตอน Blackhead อัลบั้มแรกกับครั้งที่2ไว้หนวดตอนอัลบั้มที่4กลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของนักร้องน้ำเสียงคมบาดใจหนึ่งในตำนานร็อกเกอร์ไทยอานนท์สายแสงจันทร์หรือปู่ Blackhead กันต่อเมื่อต้องผันตัวเองเข้ามาร้องเพลงในสไตล์ Heavy Metal ซึ่งเป็นแนวเพลงที่เขาไม่เคยร้องมาก่อนนั่นจึงทำให้เขาต้องฝึกฝนอย่างหนักโดยมีรุ่นพี่ในวงการเพลงคอยชี้แนะแต่สิ่งที่ยากที่สุดหลังจากฝึกร้องนั่นก็คือประสบการณ์ขนหัวลุกในการเข้าห้องอัดเป็นครั้งแรกบ้านนั้นที่ทำห้องอัดอ่ะเป็นบ้านของคุณแม่สวัสดีสุคนธานะครับที่เขียนเรื่องน้ำพุแล้วพี่น้ำพุก็เคยอยู่
ผมก็เคยร้องเพลงตอนตีหนึ่งกว่าร้องอยู่พี่แจ๊กกี้บอกหยุดก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าหยุดทำไมพี่น้ำพุมาแกบอกพี่น้ำพุมาว่านั่งอยู่ในห้องอัดซึ่งไอตัวห้องอัดมันอยู่นอกตัวบ้านประตูอยู่ข้างนอกเลยผมก็นั่งเป็นชั่วโมงจนแบบว่าพี่แจ๊กกี้บอกอ่ะร้องต่อได้แล้วพี่น้ำพุไปแล้วพี่น้ำพุคือตอนนั้นพี่น้ำพุแกเสียไปนานมากแล้วนะฮะแต่บ้านแกอยู่ตรงนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยมันมีอะไรเซอร์ไพรส์กูได้ตลอดเวลาเลยวะในช่วงเวลานั้นมันก็ทำให้เราได้แบบค่อนข้างที่จะจริงจังกับการร้องดีนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีประเด็นหมดเลยมันทำให้แต่ละเพลงที่ออกมาถ้าฟังอยู่ดีๆมันจะมีความรู้สึกก้าวกลัวๆอยู่ในเพลงเยอะแม้กระแสของวงดนตรี Blue Planet จะไม่ตอบโจทย์คนฟังมากนักทำให้ทางวงต้องเป็นอันปิดฉากลงแต่ก่อนที่วงจะแยกทางปูอานนท์ได้รับคำมั่นสัญญาจากพี่ๆทีมงานซึ่งต่อมากลายเป็นคำสัญญาที่มอบชีวิตใหม่ให้กับเขาตอนทำวง Blue Planet ก็จะมีพี่ๆที่เข้ามาช่วยเป็น Backstage เป็น Technician ก็จะมีนี่ครับมือกีตาร์ของยูเรเนียมมือกลองยูเรเนียมที่เป็นเทคนิคเช่นด้วยก่อนที่บูแพเนตแตกเขาก็เลยลั่นไว้กับเราบอกว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเขาเอาเพลงของเขาไปเสนอได้สำเร็จที่ค่ายไหนค่ายใดค่ายหนึ่งเขาจะมาขอให้เราเป็นนักร้องซึ่งตอนนั้นน่ะพอบูแพเนตแตกเนี่ยก็เลยเราหกเราเหินไปอยู่ที่พัทยาไปอยู่ตรงนั้นมาสักพักหนึ่งก่อนนะฮะพี่ท็อปพี่ทิพย์ที่เป็นยูเรเนียมเนี่ยก็ถึงเอาเอกสารไปให้เราเซ็นว่าเขาได้รับการว่าจ้างแล้วจากบริษัทนี้ให้เป็นศิลปินเหลือจะเป็นนักร้องแหละนั่นก็คือเราช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาพอดีมากๆที่พัทยาที่ร้านอ่ะเป็นโลซีซั่นเราก็เลยได้พักพอเราได้พักแล้วพี่เข้ามาจีบยื่นโอกาสให้พอดีเราก็เลยโอเคเพราะวงดนตรียูเรเนียมอยู่ภายใต้สังกัดค่ายเพลง SP สุภมิตรโดยมีบริษัทแม่อย่างช่องน้อยสีคอยควบคุมการผลิตทำให้ปีพ.ศ.2535อัลบั้มปฏิกิริยาร็อกได้ถูกโปรโมททุกช่องทางจนเริ่มมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหมือนกับว่าตอนนั้นค่าย SP สุภมิตรซึ่งเป็นค่ายของช่อง3นี่แหละครับเขากำลังแบบคิดการใหญ่มากๆกับบริษัทที่ทำธุรกิจเพลงการใส่ใจของอัลบั้มทุกๆอัลบั้มมันก็เลยแบบดูมโหฬารมากยูเรเนียมก็เป็นอีกหนึ่งวงที่เป็นความหวังของบริษัทก็จะมีเสื้อผ้าก็จะมีโปรดักชั่นใหญ่ถ่าย MV ก็จะอลังการ MV ตัวหนึ่งที่ถ่ายกัน3วันนะฮะแล้วออกสื่อทุกวันละหลายๆรอบเพราะเป็นของช่อง3เพราะการโปรโมทอย่างต่อเนื่องบวกกับแนวดนตรีที่ใช่ทำให้กระแสความดังของวงดนตรียูเรเนียมโด่งดังเป็นพลุแตกวัดได้จากการขึ้นคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งของพวกเขาที่ยิ่งใหญ่และอลังการมากในสมัยนั้นไอคอนเสิร์ตของยูเรเนียมแต่ละครั้งเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะมันต้องเป็นรถเทียบเท่ากับรถคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับขนเครื่องไม้เครื่องมือไปเซตอัพเวทีเซตอัพไฟอลังการมากมีหมดทุกอย่างไอ้ฟงเอฟเฟกต์ระบบระเบิดอะไรเงี้ยมีหมดมันก็เลยดูอลังการมากคนที่จะได้ดูคอนเสิร์ตสมัยนั้นน่ะน้อยครั้งที่จะมีคอนเสิร์ตไปจัดทีไอ้คอนเสิร์ตของเรายูเรเนียมมันก็เลยดูอลังการคนเยอะถ่ายทอดสดออกมาดูดีมันทำให้ภาพดูดีเข้าไปอีกแล้วมันก็เลยดังโคตรๆอีกหลังจากประสบความสำเร็จในอัลบั้มชุดแรกปูอานนท์ในฐานะนักร้องนำเขาได้ถูกผลักดันให้ทำอัลบั้มที่2ต่อทันที
ซึ่งในขณะนั้นเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาภายในวงทำให้ในปีพ.ศ. 2536อัลบั้มอัศจรหันของวงดนตรียูเรเนียมจึงเหลือสมาชิกในวงน้อยลงเหมือนกับว่าจะทำเพลงเองอะไรประมาณนี้แต่ทางโปรดิวเซอร์เหมือนเขาว่าเขายังไม่พร้อมที่จะให้ศิลปินทำเพลงเองพี่ทิพย์พี่ท็อปเขาก็เลยเหมือนจะออกไปทำอีกวงหนึ่งเราก็เลยต้องอยู่กับเพื่อนสมาชิกอีกส่วนหนึ่งก็คือมีพี่ช้างกับพี่ต่องมือเบสกับมือคีย์บอร์ดซึ่งยังอยู่ด้วยกันก็เลยทำอัลบั้มชุดที่สองมาผลตอบรับของอัลบั้มสองก็ยังดีอยู่ครับเพลงอะไรก็ยังเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่เลยมันก็ยังอยู่ในอันดับเพลงที่ดีๆอยู่หลังจากความสำเร็จของทั้งสองอัลบั้มถึงจุดอิ่มตัวประจวบเหมาะกับทางต้นสังกัดค่ายเพลงกำลังจะปิดตัวลงทำให้วงดนตรียูเรเนียมเป็นอันปิดฉากลงไปปูอานนท์ตัดสินใจหวนคืนสู่เส้นทางนักดนตรีอาชีพยามราตรีของเขาอีกครั้งในช่วงเวลานั้นของการทำเพลงมันเริ่มมีค่ายใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะทางช่อง3ก็เลยจะเป็นเน้นอีกเรื่องนึงไปค่ายมันก็เลยถูกกำลังจะถูกยุบแต่พอดีว่าอัลบั้มชุดที่2เนี่ยของเราเนี่ยสมาชิกเราก็ไม่ได้เต็มเหมือนเดิมแล้วมีสมาชิกเข้ามาเพื่อเป็นเกสต์เป็นอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันก็ค่อยจะย่อยสลายไปพร้อมๆกับบริษัทเลยแล้วกันถ้าถามว่าเฟลไหมตอนที่อัลบั้ม2ไม่ได้ทำต่อแล้วจากอัลบั้ม3ยังไม่ได้ทำต่อแล้วไม่เฟลเลยเพราะตอนนั้นเรายังสนุกเหมือนมีไฟอะครับอ้าวเหรอไม่ได้ทำชุดที่3เหรอไม่เป็นไรไปพัทยาดีกว่าบังเอิญว่าเพื่อนเปิดร้านก็เอาเพื่อนส่วนใหญ่ที่รวบรวมนะครับสมาชิกส่วนใหญ่ที่เล่นยูเรเนียมชุดที่2มาด้วยก็มาเล่นดนตรีประจำกันอีกรอบนึงจากนักร้องนำวงดนตรีเฮฟวี่เมทัลซึมซับรากเหง้าดนตรีร็อกเปลี่ยนเป็นขุมพลังและกำลังจะกลับมาคว้าไมค์โชว์พลังเสียงอีกครั้งในช่วงหน้าเรื่องราวชีวิตของนักดนตรีรุ่นเก่าขวัญใจชาวร็อกเกอร์คนนี้จะเป็นยังไงต่อไปคุณติดตามต่อได้ในช่วงหน้าปูแบล็คเฮดได้เคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวงดนตรีป๊อปร็อกสุดฮอตอยู่ด้วยคุณรู้หรือไม่ว่าวงดนตรีวงนั้นมีชื่อว่าอะไรปูแบล็คเฮดและอภิสิทธิ์พงษ์ชัยสิริกุลได้ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวงซิลในอัลบั้มชุดแรกก่อนจะโด่งดังในอัลบั้มต่อๆมาจนถึงปัจจุบันกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับ Rockstar มากประสบการณ์หนึ่งในตำนานอย่างอานนท์สายแสงจันทร์หรือปูแบล็คเฮดกันต่อหลังจากเล่นดนตรีกลางคืนมาได้สักระยะจนได้สมาชิกวงเพิ่มขึ้นเข้ามาใหม่อย่างเอกบิ๊กกันทำให้ไฟในการทำงานเพลงของเขาได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหลังจากพัทยาอันนั้นเนี่ยผมก็กลับมาเล่นล็อกผับต่อกลับมาเล่นล็อกผับก็มีการรวบรวมสมาชิกใหม่ก็เลยไปได้เอกบิ๊กกันมาเป็นสมาชิก
แต่พอมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพี่ก็เริ่มเอาเพลงของพี่มาเปิดเฮ้ยมีเพลงทำไว้เก็บไว้เล่นๆให้เอฟังเฮ้ยผมก็มีเพลงมาเปิดฟังกันเฮ้ยมันโอเคดีกว่าแล้วก็พอมีเพลงสะสมอยู่บ้างแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเอาเพลงมารวมกันแล้วทำวงดีกว่าหลังจากทำอัลบั้มเสร็จสิ้นเขาเริ่มเดินสายนำเสนอตามค่ายต่างๆปูอานนท์และเอกบิ๊กกันต้องผิดหวังกับคำตอบที่ได้จากค่ายต่างๆแต่แล้วโชคชะตาก็เข้าข้างพวกเขาเมื่อผลงานที่เขาทำไปสะกิดหูนักดนตรีเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่อย่างปูพงษ์สิทธิ์คำพีและในปีพ.ศ.2538จุดเริ่มต้นของวงดนตรี Black Head ก็ได้เริ่มต้นขึ้นก็บังเอิญได้ไปเจอกับพี่นัทนะครับเป็นพี่นัทซึ่งเป็นเจ้าของอัดชื่อห้องอัดเก็กโคครับก็เลยไปหยิบยืมห้องอัดเขาใช้เขาใช้ฟรีเลยแล้วพอได้ค่าโปรดักชันเมื่อไหร่ค่อยเอาตังค์มาจ่ายแล้วก็เลยได้ทำ10เพลงจากห้องอัดนี้พร้อมเสนอจนวันหนึ่งเรารู้จักกับพี่ปูพงษ์สิทธิ์เขาบอกเขาชอบพี่ปูพอเขาแบบเอาไปนำเสนอค่ายจนค่ายเขาสนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเอาเราแน่นอนแล้วเขาก็ให้เงินมาจ่ายไปจ่ายค่าห้องอัดพร้อมทั้งให้จ่ายค่าห้องอัดแล้วนะมาสเตอร์นี้ไม่เอานะให้อัดใหม่Black Head อัลบั้มแรกทำการบันทึกเสียง2ครั้งแบบมาสเตอร์โดยอันที่2เนี่ยควบคุมการผลิตทั้งหมดทั้งสิ้น Executive Producer โดยพี่ปูพงษ์สิทธิ์ครับอีกหนึ่งบทเพลงที่ยังครองใจคนฟังมาจนถึงทุกวันนี้อย่างเพลงยืนยันซึ่งปู Black Head ต้องใช้พลังในการร้องเพลงนี้เป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ยากกว่ากลับเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงให้ออกมาสมบูรณ์และครบถ้วนจริงๆเราเล่นประจำอยู่แล้วครับเราเล่นประจำที่ร้องผับควบคู่กันไปกับการเข้าห้องอัดเพราะฉะนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันใช้เสียงแบบประมาณนี้อยู่แล้วค่อนข้างที่จะเยอะในเพลงสากลที่เราเล่นประจำความยากของมันก็เลยไม่ค่อยที่จะยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าการสื่อสารน่ะมันจะค่อนข้างยากเพราะเหมือนกับว่าเราต้องทำเองเลยเราไม่มีโค้ชไม่มีคนมาคุมร้องแล้วคิดเองอะไรเองหมดเลยหลังจากกระแสตอบรับของวงดนตรี Black Head ดังถล่มทลายต่อมาในปีพ.ศ. 2546ปู Black Head ได้หันไปลองชิมงานในวงการจอเงินกับบทบาทคอลัมนิสต์หนุ่มผู้เขียนเรื่องประโลมโลกหากินกับคนทั่วไปในภาพยนตร์เรื่องสิวมันเหมือนเป็นคอลัมนิสต์เขียนเรื่องเขียนต่างๆในหนังสือปลุกใจเสือป่าถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมกับการเข้าฉากครั้งแรกผมตื่นเต้นกับไดล็อกมากกว่าเพราะเราไม่เคยเราร้องแต่เพลงตัวเองพูดจากับเพื่อนฝูงก็ไม่มีอะไรที่ต้องเตรียมอันนี้คือบทมันต้องตรงการไดล็อกมันต้องใช่ไม่ใช่เราพูดคนเดียวเราต้องฟังเขาแล้วก็ตอบโต้กลับไปอีกในอารมณ์นั้นๆที่ถูกกำหนดขึ้นมานั่นคือการยากมากต้องเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยขี่ช็อปเปอร์หลายคนอาจจะคิดว่าผมน่าจะขี่สบายๆผมไม่ได้เคยขี่ช็อปเปอร์มาก่อนเลยฝึกอยู่ประมาณ2วันขี่ได้แล้วออกถนนใหญ่อ่ะตอนถ่ายทำจริงๆขี่ถนนใหญ่แล้วมีน้องผิงซ้อนด้วยโอ้โหยากมากตรงนี้เพราะว่าขี่ด้วยได้หลอกด้วยต้องมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วมีคนซ้อนด้วยได้หลอกก็จำไม่ได้อันนี้มันทำให้เราแบบบล็อกแบกมากๆมีน้องขึ้นมาถ้าความไม่ได้ความคนเดียวเดี๋ยวน้องก็เสียโฉมอะไรอีกเมื่อเริ่มมีพื้นฐานทางการแสดงมากขึ้นในปีพ.ศ. 2549ปู Black Head ได้รับเล่นหนังแอคชั่นในบทบาทหัวหน้าผู้ก่อการร้ายชาวต่างชาติที่จ้องจะมาขโมยเหล็กวิเศษล้ำค่าของเมืองไทยในภาพยนตร์เรื่องมนุษย์เหล็กไหลก็จะมีการติดโคงติดคราวทำเปลี่ยนสีเนื้อตัวหน่อยเพราะว่ามันต้องเป็นคนแบบตะวันออกกลางแล้วก็พูดคุยกันเสร็จสรรพส่งบทส่งอะไรมาแล้วก็ทำมันบ้านไปพอไปเอาเข้าจริงคนนี้มันต้องมาจากต่างประเทศนี่ผมขอให้พี่ปู
ภาษาอังกฤษทั้งเรื่องเลยได้ไหมครับไอภาษาไทยกูก็จำได้หรอกแทบตายอยู่แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษอีกบังเอิญว่าคนที่เล่นเป็นลูกน้องเราอ่ะคือลูกเกดเมทินีลูกเกดมันก็เลยโค้ชให้ทุกๆซีนทุกๆไดอะล็อกมันก็จะมีเกดมาอ่านให้ฟังแอคเซนต์ให้ฟังนี่ครับคือความยากของการที่เล่นเรื่องมนุษย์เหล็กไหล More than 50 years a powerful country let our soul and destroy our family in cold blood it's time for our revengeทุกวันนี้ปูอานนท์และวง Black Head ยังมีความสุขกับการเดินทางเล่นดนตรีตามที่ต่างๆเพื่อพบปะแฟนเพลงที่มีอยู่ให้หายคิดถึงและใช้การสื่อสารบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกับบรรดาแฟนคลับทั้งหลายณปัจจุบันในการทำงานของ Black Head ตอนนี้ Black Head ต้องบอกว่า Black Head เป็นไร้สังกัดนะครับไม่มีค่ายโดยที่เราก็แค่จัดตั้ง Channel ใน YouTube ก็ Black Head Rock Band นั่นคือ Channel ของใน YouTube ของ Blackhead พอมันมี channel นี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะทำเพลงใหม่อย่างน้อยที่สุดเราก็มีผลงานใหม่ให้มันเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาว่าอ๋อ Blackhead ยังทำเพลงอีกนะมันก็จะมีคำถามที่บอก Blackhead ไม่ทำเพลงใหม่แล้วเหรอวงแตกแล้วเหรออีกต่อไปเพราะเรามีเพลงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นมากกว่าที่เราคิดกันนะฮะเพราะว่าตอนแรกถ้าทำออกไปแล้วมันไม่มีที่อยู่มันก็จะกลายเป็นว่าอ้าว Blackhead ยังไม่ออกเพลงใหม่อีกเหรอคำถามเดิมอันนี้มันมีแล้วนะ YouTube เขาดูกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับฉันผิดฉันบ้างที่ทำลงไปที่เมื่อก่อนแต่ขอโทษที่เมื่อที่ทำเอาละเมื่อได้ปรึกษาเธอแต่รู้ไหมจากหนุ่มน้อยผู้หลงไหลในเสียงดนตรีสู่การเป็นหนึ่งในวงดนตรีร็อกระดับตำนานในช่วงสุดท้ายเราไปดูความคิดของร็อกเกอร์รุ่นเก่ายุค90ว่าจะมีมุมมองต่อวงการบันเทิงไทยในปัจจุบันยังไงคุณติดตามต่อได้ในช่วงสุดท้ายคุณรู้หรือไม่ว่าที่มาที่ไปของชื่อวงดนตรี Blackhead มีที่มาที่ไปยังไงดนตรี Blackhead มาจากนักดนตรี Heavy Metal ที่เป็นคนไทยซึ่งมีหัวสีดำเพราะในต่างประเทศนักดนตรี Heavy Metal มักจะเรียกตัวเองว่าหัวสีทองกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของศิลปินมากฝีมือหัวใจร็อกกันต่อโดยส่วนตัวแล้วปู Blackhead มองว่าวงการบันเทิงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะในยุคปัจจุบันโลกออนไลน์สามารถโปรโมตและเข้าถึงเพลงได้ง่ายกว่าในสมัยก่อนทำให้ทุกคนสามารถสร้างผลงานของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักดนตรีคุณอยากทำเพลงคุณสามารถทำที่บ้านแล้วคุณออกสู่สาธารณชนได้เลยจากบ้านคุณโดยไม่ต้องเข้าไปอยู่สังกัดโดยไม่ต้องอะไรแล้วอยู่ดีๆถ้าสมมติว่าเพลงเหล่านั้นมัน
มันบูมขึ้นมาในภายในวันเดียวมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนแล้วมันก็ทำได้แต่ทีเนี้ยความยืนยาวของมันก็จะสั้นลงไปตามระเบียบนะครับเพราะว่าคุณทำได้ใครก็ทำได้ทุกวันนี้ปูแบล็คเฮดเข้าใจโลกโซเชียลผ่านมุมมองการเล่นดนตรีและเขาคิดว่าสื่ออินเทอร์เน็ตทำให้คนรุ่นใหม่รู้จักวงดนตรีของเขามากยิ่งขึ้นและยังมีโอกาสได้แฟนคลับรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอีกณปัจจุบันด้วยความที่โซเชียลเน็ตเวิร์คมันฉับไวมากเหลือเกินมันทำให้เพลงของแบล็คเฮดอ่ะเพลงเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มแรกหรืออะไรเงี้ยมันถูกขุดคุ้ยขึ้นมาจนทำให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดเจนใหม่ที่มาฟังเพลงเราเกิดขึ้นมันก็เลยให้ทำให้เรามีทัศนคติที่ดีมากๆกับการที่อยู่ในแวดวงนี้แล้วก็กับการเป็นนักดนตรีมันมีแต่ความบวกอะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายังมีความสุขเรายังรักที่จะเล่นแล้วเรายังเห็นรอยยิ้มเรายังเห็นคนที่อยากต้องการที่จะฟังเพลงเราอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดแต่บุ้มบุ๋มบวกให้กับเราเรามีเรี่ยวแรงที่จะทำเพลงต่อมีแรงที่จะเล่นดนตรีต่อครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวและชีวิตการทำงานของร็อกเกอร์รุ่นเก่ามากฝีมือหนึ่งในตำนานร็อกร้อนแรงของวงการบันเทิงไทยจากเด็กน้อยสายกิจกรรมชีวิตตกหลุมรักเสียงดนตรีเริ่มต้นจากเวทีเล็กๆสู่การเดินทางสายนักดนตรีมืออาชีพก่อนจะกลายเป็นนักร้องนำวงร็อกในตำนานที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และยังคงส่งต่อความดุดันของดนตรีร็อกสู่หูคนไทยตลอดไปอานนท์สายแสงจันทร์หรือปูแบล็คเฮดที่เราต้องบันทึกไว้ในหอเกียรติคุณ Inside Hall of Fame